เจ็ดราศีพ้นเคราะห์หลังพายุพัดผ่านฟ้าย่อมสดใสพบหนทางสว่างคลายความทุกข์ในชีวิตคงยังเจอเรื่องหนักเรื่องเหนื่อยสับสนในชีวิตจังหวะชีวิตดีก็ดีเฮงมากบางจังหวะชีวิตก็เจอแต่ปัญหาอุปสรรคเข้ามาอย่างถาโถมแต่จังหวะนี้ดวงดีเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณแล้วดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจรจาคำพูดส่งผลดีในเรื่องการงานความสำเร็จการเงินที่จะเจอช่องทางเข้ามาหลายทางนั้นดวงโชคก็มาแรงได้เข้ามาแบบปุ๊บแต่ระวังคำพูดเพราะเวลาไม่ได้ดั่งใจปากไวพูดจาแรงแบบเชื่อเฉือนลึกลงไปในใจคนฟังเลยทีเดียวพูดแต่เรื่องดีโชคจะมาก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะราศีที่พ้นเคราะห์หลังพายุพัดผ่านได้แก่ราศีเมษราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีตุลราศีพิจิกราศีมังกรราศีธนูหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ